คุณปวีณาคุณธีรวัฒน์คะล่าสุดในขณะนี้นะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดียุบพรรคอนาคตใหม่แล้วนะคะจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะออกนั่งบัลลังก์ในเวลา 11:30 นาทีค่ะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะการดูแลความปลอดภัยก็เป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะมีการนำแผงเหล็กมากั้นพื้นที่เข้าออกสำหรับสื่อมวลชนและประชาชนพร้อมได้มีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยอีก150นายกระจายกำลังโดยรอบศาลโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดสัญญาณมาจากห้องพิจารณาคดีลงมายังห้องสื่อมวลชนสำหรับประชาชนและสื่อมวลชนนะคะซึ่งก็มีสื่อมวลชนหลากหลายสำนักมาติดตามเป็นจำนวนมากแต่ไม่พบมีประชาชนที่มาให้กำลังใจเนื่องจากได้เปลี่ยนไปให้กำลังใจที่ทำการพรรคอนาคตใหม่แทนเพราะแกนนำประกาศจะปักหลักติดตามคำวินิจฉัยที่พรรคแทนนะคะนายณัฐพรผู้ร้องก็เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองส่วนพรรคอนาคตใหม่ก็ได้ส่งทีมทนายความเข้าฟังขณะเดียวกันก็มีตัวแทนสถานทูตต่างประเทศประสานส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังคำวินิจฉัยทั้ง EU สถานทูตอังกฤษและก็เบลเยียมนายณัฐพรก็ได้กล่าวก่อนที่จะเข้ารับฟังคำวินิจฉัยนะคะว่าการยื่นในครั้งนี้ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งพรรคการเมืองแต่ทำในฐานะประชาชนและนักกฎหมายที่รวบรวมหลักฐานให้กับศาลว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่มีความคล้ายคลึงกับสมาคมอิลูมินาติโดยขึ้นกับคำวินิจฉัยดุลยพินิจของศาลตนพร้อมยอมรับส่วนที่มีการยื่นคำร้องไป2ครั้งก็เป็นการยื่นเพิ่มเติมในคำร้องเดียวกันเพื่อให้วินิจฉัยการกระทำที่อาจเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนจะเข้าข่ายความผิดยุบพรรคตามมาตรา92ของกฎหมายพรรคการเมืองหรือไม่นั้นนะคะก็เป็นอำนาจของกกต.ในการยื่นคำร้องค่ะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีคือก็ขอยืนยันนะครับว่าผมไม่มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งและไม่มีเจตนาใดๆที่จะทำให้พรรคการเมืองมีปัญหาทำเนี่ยทำด้วยจิตสำนึกของความเป็นประชาชนคนไทยเท่านั้นเองครับมีอย่างด้านของคุณนะเขาบอกว่าคำร้องของคุณณัฐพรนะคะไม่ถูกมาแต่ต้นแล้วค่ะไม่อาจจะในส่วนของการยุบพรรคได้ผมเรื่องนี้ต้องขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาครับจริงๆแล้วเนี่ยผลพิจารณาเป็นแบบไหนเนี่ยผมยินดีรับทุกอย่างครับแล้วก็ผมก็ไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปทำอะไรผิดจากกฎหมายก็ทำตามบทบัญญัติกฎหมายทุกอย่างครับค่ะเหมือนว่าช่องทางคำร้องที่เรายื่นในเราก็มั่นใจว่าเราใช้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเรามั่นใจทั้งพยานหลักฐานและข้อกฎหมายส่วนคำตัดสินเนี่ยเป็นดุลพินิจเป็นอำนาจของศาลซึ่งเราเองเราไม่สามารถจะไปกำหนดศาลได้เพราะเรามีหน้าที่คือการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนที่สุดแล้วก็พยายามยื่นให้ถูกต้องครบถ้วนกระบวนการแล้วก็จริงๆแล้วเจตนาผมเนี่ยคือมาตรการการยุบพรรคเนี่ยมันไม่ใช่การลงโทษมาตรการยุบพรรคคือมาตรการเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะไม่ให้เกิดพรรคการเมืองหรือเกิดผู้ใดที่กระทำการที่มันฝ่าฝืนต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชการศึกษาต่อไปเมื่อผู้ถูกร้องที่2ได้ยื่นสำหรับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะคะก็เป็นการวินิจฉัยโดยไม่มีการไต่สวนซึ่งก็พิจารณาจากพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายยื่นต่อศาลและก่อนการอ่านคำวินิจฉัยนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการอภิปรายปรึกษาหารือกันเพื่อไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยค่ะโดยคาดการแนวทางการวินิจฉัยของศาลในวันนี้นะคะก็คือมี2แนวทางมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคแล้วก็แนวทางที่2ค่ะก็คือแนวทางคำร้องค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันค่ะอันมีพระศักดิ์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้ตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ1เนื่องจากในทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองได้อย่างไรก็ตามถ้าปรากฏข้อที่จริงในภายหลังว่าข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่1ที่ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา14หรือมาตรา15แห่งพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560จึงเป็นหน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้ตามมาตรา17วรรค3ซึ่งข้อที่จริงในคดีนี้หาได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นไม่ทั้งผู้ถูกร้องทั้ง4ก็ไม่ได้มีการกระทำอื่นใดนอกเหนือจากการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองผู้ร้องที่1เพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลังกรณีจริงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าการนำผู้ร้องทั้ง4นั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระศาสดาทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1อย่างไรก็ดีการยื่นคำร้องของผู้ร้องนี้คงเป็นเพียงข้อห่วงใยของผู้ร้องในฐานะพลเมืองที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบการปกครองของประเทศดังนั้นข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่1ใช้ถ้อยคำว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนรายการคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองข้อ6วรรค2ที่กำหนดว่าพรรคอนาคตใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญการใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมืองควรที่จะให้มีความชัดเจนไม่มีความคลุมเครือแตกต่างจากบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา2ที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามให้หยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา14วงเล็บ3ได้ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา17วรรค3เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยการแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปส่วนกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่2ผู้ถูกร้องที่3และผู้ร้องที่4มีพฤติการแนวคิดทัศนคติคลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตกเป็นกระบวนการปฏิปักษ์ปฏิกษัตรินิยมมีแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยโดยการแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาต่างๆทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผู้ถูกร้องที่1การปรากฏตามสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะที่ผ่านมาเช่นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆนั้นเห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา19วรรค1จะต้องปรากฏข้อได้จริงที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงเห็นถึงความมุ่งหมายและความประสงค์นั้นถึงระดับที่วินยูชนควรจะอาจคาดเห็นได้ว่าน่าจะทำให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการกระทำนั้นจะต้องกำลังดำเนินอยู่และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุแต่ข้อที่จริงเท่าที่ปรากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตและยังไม่ปรากฏข้อที่จริงว่าผู้ถูกร้องทั้ง4มีพฤติการหรือการกระทำตามความคิดเห็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใดกรณีจึงไม่ปรากฏข้อที่จริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการทำของผู้ร้องทั้ง4เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1ส่วนกรณีการกระทำอื่นใดของผู้ถูกร้องทั้ง4จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอาศัยผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่าการทำของผู้ถูกร้องทั้ง4ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49